เรียนท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับผมพลตรีด็อกเตอร์อนุชาติบุญนาคเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจันทรคติซึ่งไทยเราใช้กันอยู่เป็นเวลาเนิ่นนานก็ขอให้โอกาสอันดีนี้เป็นวันที่แสดงความเคารพต่อบุพการีผู้มีพระคุณและขอให้พวกเราได้กรุณาตระหนักไว้เสมอว่าพวกเรานั้นมีโชคดีมีวาสนาได้มาปฏิสนธิในดินแดนที่มีพุทธศาสนาในดินแดนที่มีองค์พระมหากษัตริย์ในดินแดนที่สงบร่มเย็นเมื่อเทียบเคียงกับอีกหลายหลายประเทศในโลกพวกเรามีข้อได้เปรียบมากมายครับเราต้องใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาตนเองในการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมหรือศาสนาใดที่แต่ละท่านนั้นนับถืออันเป็นหลักชัยในการพิจารณาดำเนินชีวิตและสามารถทำให้ตนเราเองและครอบครัวประสบความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนตลอดไปเมื่อต้นเดือนนี้วันที่6เมษายนชาวจีนก็ได้มีการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษของท่านเหล่านั้นก็คือวันเฉงเม้งพวกเราคนไทยก็มีวันสงกรานต์ใช้โอกาสนี้นะครับในการที่ตอบสนองแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดากลับเยี่ยมครอบครัวถือเป็นวาระที่สำคัญของคนในเอเชียทั้งคนไทยคนลาวคนพม่าก็ยึดถือเทศกาลนี้ในการดำเนินชีวิตครับพรใดก็ตามที่ท่านประสบต้องการที่จะได้รับในปีต่อไปนี้ก็ขอให้ได้รับพรนั้นและที่สำคัญที่สุดขอให้ท่านพิจารณานำหลักธรรมของศาสนาที่ท่านนับถือนั้นมาประพฤติปฏิบัติแน่ใจว่าทุกท่านจะต้องประสบความสมหวังในชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอนครับสวัสดีครับ